ดีครับครับผมไม่ต้องเขาเปิดทีเซอร์มาทุกคนมีมากับคำพูดว่าดีนั้นมากอ๋อครับจริงๆฮะจริงๆมันก็เป็นเหมือนบทบาทของตัวละครนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนผูกเข้ามาเพื่อให้ความเป็นไซไฟมันแบบมีดราม่ามีอะไรที่มันแบบเข้มข้นมากขึ้นเลยอันนี้คือทางกับเขามีการพูดคุยกับเราก่อนอะไรมีครับมีครับเขาก็มาบอกก่อนว่าเออมันจะเป็นประมาณนี้นะขออะไรเงี้ยครับก็ได้ได้ยินดีครับคำพูดต่างๆแต่เราต่างๆเรื่องดูแบบรุนแรงอะไรเงี้ยพี่เต๋อจริงๆมันก็เป็นบทนะครับคือณเวลานั้นเราก็ไม่ได้เก็บออกมาคิดถึงแบบเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างงี้ขนาดนั้นนะครับก็รู้สึกว่ามันก็คือการแสดงกลัวคนจะมองไหมคะว่าเราเอาจุดนี้มาเล่นเป็นจุดขายอะไรอย่างเงี้ยของคอนเสิร์ตมันจะว่าเป็นจุดขายมันก็เป็นจุดขายแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ส่งไปสู่แบบแอคชั่นสู่อะไรที่ดีอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เอามาใช้เพื่อทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นส่วนพี่พิงค์เองมีคนมาถามบ้างไหมคะก่อนพอทีเซอร์ออกไปอะไรเงี้ยมีคนแบบมาแซวอะไรบ้างไหมก็มีบางคนแบบพูดเรื่องจริงมาเล่นหรออะไรมีค่ะแต่ก็คือเราก็ได้คุยกับพี่โอ๋ทุ่มกับอยู่แล้วค่ะว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันก็เป็นแบบเหมือนทำให้มันมีความเป็นดราม่ามากขึ้นมากกว่ามันเป็นสกิลความรู้สึกส่วนตัวเป็นเรื่องของเราบ้างไหมครับพี่เคยว่าเคยถามใครเขาถามพี่สกิลความรู้สึกบ้างหรือเปล่าสกิลไหมก็เวลาเล่นก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องรู้สึกไปตามเรื่องแต่พอเรื่องมันอาจจะแบบเหมือนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วมีร้องไห้อันนี้แบบอินเนอร์อะไรอยู่เลยหรือเปล่าไม่รู้ว่าอินเนอร์ไหนตีกันมั่วไปหมดแต่ก็ต้องเล่นกันอีกครั้งก็โอเคนะคะต้องแบบเพลงอะไรกันนะคะจะได้มีโอกาสเห็นบนเวทีคู่กันก็อันนี้คือจริงๆแล้วมันก็เป็นมันยังอุบไว้อยู่อะครับคือยังเราก็ยังไม่รู้ว่าโชว์มันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะซ้อมกับเป็นส่วนๆแล้วสุดท้ายมันจะถูกมาประกอบกันทีนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่าที่พอสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นแบบอย่างทีเซอร์ค่อนข้างดราม่าในคอนเสิร์ตจะมีแบบซีนหวานอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองถามพี่ยงพี่วุฒิอะไรอย่างงี้ดูครับว่าเขาคิดโชว์เป็นประมาณไหนสําหรับคู่เราคือเวลามีงานอะไรติดต่อมาสามารถรับคู่กันได้โดยไม่ได้รับได้เลยครับครับหลังจากนี้ก็มีอะไรคู่กันอีกมั้ยช่วงนี้ต่างคนต่างยุ่งมากค่ะพี่เต๋อก็ต้องเขียนบทเยอะมากเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้วค่ะแต่มีเปิดร้านด้วยกันครับผมอ๋อใช่ครับเปิดร้านขนมด้วยกันก็ยังทำอยู่ค่ะธุรกิจเป็นไงบ้างคะที่ทำด้วยกันชื่อร้านว่าอะไรนะคะดีเซิร์ตแวร์เฮาส์ครับผมเปิดสาขาใหม่ล่าสุดแล้วที่ฟิวเจอร์ครับได้ครับอันนี้คือยังคงทำด้วยกันอยู่ไม่ได้ทำค่ะใช่ครับทำด้วยกันอยู่ครับขยายกิจการอะไรก็พยายามครับก็ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกสาขาหนึ่งครับคือสาขาที่ฟิวเจอร์รังสิตนะครับซึ่งก็สาขานี้ก็คือเหมือนมีคนเขาจะบอกกันเยอะว่าแบบเราซื้อกลับอย่างเดียวไม่มีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับสาขานี้เราก็เลยมีที่นั่งด้วยแล้วก็น้องพีก็จะแวะเข้าไปบ่อยๆด้วยเพื่อไปดูเองเพื่อทำขนมเองเป็นสูตรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำเองเหมือนเดิมค่ะครับแต่ว่าภาษาด้วยกันก็ยังดีเลยเปิดสาขาใช่ค่ะก็ดีตลอดค่ะแต่ก็พยายามแบบทำให้ดีๆไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะครับ